นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับกังวลเรื่องกัญชาเสรีเพราะหลังปลดล็อกพบมีผู้ป่วยแล้ว4รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายอายุ51ปีจากภาวะหัวใจล้มเหลวเพราะเสพกัญชาเกินขนาดทำให้กทม.ต้องเตรียมเรื่องการแพทย์ให้ดีอีกทั้งมีคนบางส่วนที่ไม่เข้าใจคงต้องเฝ้าระวังและให้ความรู้มากยิ่งขึ้นนายชัชชาติยังยอมรับว่ามีความกังวลโรงเรียนกทม .437 แห่งจึงมีแนวคิดว่าจะร่างประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.เป็นโรงเรียนปลอดกัญชาซึ่งจะต้องไปดูในมิติอื่นๆอีกครั้งว่าจะเขียนแบบไหนร้านอาหารรอบๆโรงเรียนหากมีส่วนประกอบของกัญชาอยู่แม้ในกฎหมายจะทำได้แต่ไม่อยากให้เด็กนักเรียนกทม.ไปสัมผัสสิ่งนี้เพราะอาจเป็นประตูนำไปสู่สิ่งอื่นๆต่อไป